กลับมาที่บ้านเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าถนนข้าวสารค่ำคืนนี้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งในวันฮาโลวีนนะคะที่นี่มีการจัดงานข้าวสารฮาโลวีน2022ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามจากคุณพรศรีสิริเพิ่มพูนนะคะรายงานเข้ามาค่ะเชิญเลยค่ะค่ะและค่ำคืนนี้นะคะเราอยู่กันบนถนนข้าวสารเมืองไทยค่ะจุดนี้นะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองไทยค่ะที่ทุกเทศกาลนะคะจะมีการจัดงานสำคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือปีใหม่หรือแม้แต่วันนี้นะคะงานฮาโลวีนค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะบรรยากาศเริ่มคึกคักค่ะมีประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะทยอยเข้าพื้นที่แต่งตัวด้วยชุดแฟนซีค่ะไม่ว่าจะเป็นผีน่ากลัวผีสวยผีน่ารักนะคะสร้างสีสันกับบรรยากาศในวันปล่อยผีอย่างนี้เลยค่ะเช่นเดียวกับร้านอาหารนะคะที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยตุ๊กตาผีหรือว่าฟักทองสัญลักษณ์แห่งฮาโลวีนค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของงานวันนี้นะคะก็คือขบวนพาเลทผีแฟนซีค่ะครองข้าวสารได้แรงบันดาลใจอะไรคะวันนี้เกี่ยวกับสารเจ้าที่ครับวันนี้แต่งตัวมาในคอนเซ็ปต์เจ้าที่ครับปกป้องให้คนไทยมีแต่ความสุขครับค่ะใช้เวลาแต่งหน้านานไหมคะอันนี้คือใช้เวลาประมาณจริงๆอ่ะฝึกแต่งหน้ามาทุกวันอยู่แล้วแล้วก็อยากมาลงประกวดงานนี้โดยเฉพาะเลยครับทำไมถึงเลือกธีมนี้คะเป็นคนที่รักความเป็นไทยครับแล้วก็ชอบเรื่องความเป็นไทยบวกกับเราเรียนนาฏศิลป์มาด้วยครับนี่วันนี้แต่งเป็นอะไรคะผีสางนางไม้ค่ะค่ะต้องการมาหลอกใครเป็นพิเศษเลยหรือเปล่าคะเสียงน่ากลัวมากต้องการหลอกทุกๆคนค่ะอยากฝากถึงใครไหมคะอยากฝากถึงทุกๆคนนะคะช่วยกันลดการตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับถนนที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นถนนข้าวสารค่ะซึ่งจะมีความกว้างประมาณ12เมตรค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าถนนข้าวสารซึ่งหลายคนนะคะมีความกังวลว่าจะมีความแออัดเหมือนที่ถนนอีแทวอนหรือเปล่านะคะสำหรับถนนอีแทวอนนั้นหน้ากว้างจะเพียง4เมตรเท่านั้นซึ่งเทียบเท่ากับว่า1ใน3ของถนนข้าวสารนี้ค่ะและอีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญค่ะมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะมีการตรวจค้นอาวุธตั้งแต่เข้าออกแล้วก็มีการแสดงป้ายแจ้งเตือนและทางเขตก็มีการตรวจอาคารต่างๆนะคะถึงการเตรียมอพยพและสำหรับบริเวณทางด้านนี้นะคะด้านขวามือของดิฉันนะคะจะเป็น1ใน7จุดค่ะที่จะเป็นทางซอยเข้าออกด้านข้างนะคะโดยจะมีการแสดงสัญลักษณ์เป็นภาษาภาษานะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นและล่าสุดเพิ่งเพิ่มภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่4มาด้วยค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะจะสามารถมุ่งออกไปทางด้านข้างได้อย่างปลอดภัยค่ะเราได้ทราบข่าวของทางประเทศเกาหลีบ้างไหมคะค่ะได้ทราบเหมือนกันค่ะค่ะเรามีการป้องกันตัวยังไงมั้งคะที่จะมาเที่ยวงานก็ต้องตั้งสติค่ะแล้วก็ดูว่าทางออกอยู่ตรงไหนค่ะสำคัญคือต้องมีสติค่ะทุกอย่างแล้วก็นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานฮาโลวีนวันนี้นะคะก็ทางผอ.เขตพระนครนะคะก็ได้บอกว่าหากวันนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเกิน 10,000 คนก็จะมีการจำกัดจำนวนงดปิดประตูเข้าออกไว้ก่อนค่ะจนกว่าจะมีคนทยอยออกไปแล้วก็ค่อยสะสมเพิ่มโดยคาดว่าวันนี้นะคะจะมีคนมาท่องเที่ยวประมาณ 20,000 คนซึ่งถนนข้าวสารแห่งนี้นะคะสามารถรับได้ถึง 50,000 คนค่ะ